่วนนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์นะคะก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้มีการสวมคอนเวิร์ตแยกทางกับอดีตหวานใจอย่างดาร์ลิ่งอารดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่3แน่นอนแต่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง2ปีนะคะความรักของนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์และดาร์ลิ่งอารดาก็ไปไม่รอดซะแล้วค่ะโดยฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเลิกรากับดีเจสาวไปสักพักหนึ่งแล้วโดยให้เหตุผลว่าเพราะทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยตรงกันและอยากให้ฝ่ายหญิงไปเจอคนที่ดีกว่าจึงขอลดสถานะเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะห่างกันแล้วครับผมห่างกันแล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าผมก็ให้เวลาเป็นตัวบอกว่าอะไรเป็นอะไรเราอาจจะไม่ได้แบบอยู่คู่กันได้อะไรอย่างนี้ครับผมก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ใช้ชีวิตของเราครับเหมือนเราก็อยากให้เขาได้ไปเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าเราเดินมาด้วยกันถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอย่างที่บอกครับเวลามันจะเป็นตัวบอกเองว่ามันจะไปกันยังไงมือที่สามไม่มีนะครับเพราะว่าเราคุยกันแบบเข้าใจจริงๆว่าเราเลือกที่จะจบยังไงยุติยังไงแยกกันโดยที่ใช้คำว่าเข้าใจมาเป็นอันดับแรกก็หลายอย่างครับก็เป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์หรืออะไรต่างๆคือนี่แหละครับมันเป็นรวมๆกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ผ่านมาแบบนานแล้ว